การใส่กรอบให้กับงานวิดีโอคลิกเลือกวิดีโอมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กเสร็จแล้วกำหนดตำแหน่งของงานวิดีโอด้วยเครื่องมือสครับเบิลจากนั้นไปที่เครื่องมือกราฟิกคลิกที่แกลเลอรี่เลือกคำสั่ง Frame ก็จะมีกรอบของงานกราฟิกให้เราเลือกใช้งานสมมุติผมเลือกตัวนี้นะครับก็ให้ Drag Mouse ลากกรอบมาไว้ที่ Overlay Tag ขยายระยะเวลาการแสดงกรอบให้พอดีกับงานวิดีโอที่เราต้องการเพียงเท่านี้เราก็จะได้กรอบของงานวิดีโอขึ้นมาตามรูปแบบกรอบที่เราได้เลือกใช้ในการสร้างงานวิดีโอ